ตีระฆังก็เป็นเครื่องบอกบอกว่าใส่ใจบอกว่าตั้งใจแค่ไหนเพียงไรแล้วก็เป็นเครื่องบอกมาตรฐานถ้าไม่ตั้งใจมันอดที่จะเกินอดที่จะขาดอดที่จะไปซ้ายไปขวาไม่ได้มันก็การเดินทางจะหากว่าเดินเล่นๆไม่แต่ทางตรงๆมันก็ใครจะตรงนะเลี้ยวนั่นเลี้ยวนี่ดูนั่นดูนี่คนขับรถก็เหมือนกันถ้าค่อยไปค่อยไปไม่ตรงดอกแต่หากว่าความเร็วของรถสูงนะต้องเที่ยงแต่ค่อยๆไปเดี๋ยวก็ไปซ้ายเดี๋ยวก็ไปขวาเดี๋ยวก็ไปซ้ายเดี๋ยวก็ไปขวาจะเร็วสู้จะตรงสู้ความเร็วสูงไม่ได้ความเร็วสูงนี่นิ่งเที่ยงคือมันตั้งใจการภาวนาก็เหมือนกันถ้าหากไม่ตั้งใจมันก็สักแต่ว่านั่งบางทีก็ครึ่งหลับครึ่งตื่นไปถึงว่าจะไม่ขึ้นหลับขึ้นตื่นใจไม่แน่วแน่เดี๋ยวเรื่องนั่นมาเดี๋ยวเรื่องนั่นมาเดี๋ยวกองเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นเดี๋ยวเกี่ยวข้องกับเรื่องโน้นเดี๋ยวกองเกี่ยวข้องกับเรื่องนู้นเดี๋ยวก็ไปอย่างนั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 ้นชั่วโมงครึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงไม่ได้เรื่องไม่รู้เรื่องอะไรมากเรื่องจนไม่ได้เรื่องนี่ก็คือการไม่ตั้งใจตั้งใจลงไปเข้าไปแล้วมันแน่ว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 บริกรรมก็แน่ว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 ตั้งใจบริกรรมก็อยู่ก็คำบริกรรมจริงๆตั้งใจที่จะระลึกถึงสรีระร่างกายก็แน่วอยู่กับสรีระร่างกายกายังโคมีกายอยู่กายของเรานี่แหละมันก็แน่วแน่อยู่ในกายของเรานี่เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปมันก็แน่วแน่อยู่ก็แต่พื้นเท้าขึ้นมา
แน่วแน่อยู่กับปลายผมลงไปมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบนี่ภายมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบนี่หนังก็หุ้มอยู่อะไรต่อไม่อะไรนี่ภายในหนังนี่หนังหุ้มหนังห่อหนังเรียกว่าอยู่ในถุงอยู่ในห่อของหนังหนังเข้าห่อหนังเข้าหุ้มไม่ต้องรีบร้อนให้จบแต่ก็อย่าเฉื่อยอย่าอืดทำใจของเราให้รวดให้คล่องแคล่วรวดเร็วในการที่จะระลึกให้ถึงระลึกให้ถึงระลึกให้ทันทำทันตามที่เราสวดเราสาธยายนั้นการนึกการสวดสาธยายขณะนั่งภาวนานั่งสมาธิก็เอาคำสวดสาธยายเป็นบทบริกรรมถึงจะมีการเปลี่ยนไปตามสูตรหรือตามส่วนของสรีระต่างๆนั้นก็ถือว่าเป็นคำบริกรรมและทำให้มีความแน่วแน่อยู่ในคำบริกรรมนั้นได้นี่จึงว่าคำว่าตั้งใจเกศาคือผมทั้งหลายใจมันก็แล่นพับอยู่ที่ผมทันทีจะอยู่ที่ผมขนาดไหนหรือจะนานขนาดไหนแล้วแต่ความสะดวกในขณะที่เราปฏิบัติอยู่นั้นโลมาพะโลมาขนผมขนทั้งหลายพูดถึงขนใจก็แล่นไปทั่วสรีระเพราะขนอยู่ทั่วไปขนหูขนตาขนจมูกขนทั้งนั้นขนแข้งขนขาขนในสรีระขนทั้งนั้นใจก็แล่นกว้างขวางออกไปในสรีระในจุดที่มีขนเล็บทั้งหลายใจเขาแล่นไปที่ปลายมือและปลายเท้าจะแล่นไปตรงนู้นแล่นไปตรงนู้นไม่แนวไม่ตั้งมั่นนี่ในจุดเดียวอารมณ์เดียวก่อนแนวก่อนแล่นไปตามอารมณ์ของกรรมฐานฟันทั้งหลายใจเขาเล่นเขาหาปากกันทีฟันทั้งหลายเพราะฟันทั้งหลายเขาอยู่ที่ปากใจเขาเล่นหาปากกันทีฟันภาวนาฟันหรือจะไม่ภาวนาฟันฟันทั้งหลายก็ดูดูขนาดไหนดูขนาดที่พอดีในขณะที่เราภาวนานั้นแต่โจนังหนังดูไป
ตรงไหนก็หนังบนศีรษะก็หนังถ้าปลายเท้าก็หนังนี่ก็หนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบตรงไหนไม่แต่ปลายมือปลายนิ้วมือนิ้วเท้าก็มีหนังดูผมดูเขนขนดูเล็บดูฟันดูหนังดูอยู่อย่างนี้ด้วยความตั้งใจมันก็ตั้งใจเดินมาเที่ยงขณะที่จะใจเที่ยงอยู่ในผมในขนในเล็บในฟันในหนังนั้นนะมันเป็นจะมีความรู้เกิดขึ้นรู้ยังไงใจเราเห็นผมนี่เราก็ต้องรู้ว่าผมเป็นยังไงใจเราเห็นขนก็ต้องรู้ว่าขนเป็นยังไงเรื่องราวของผมเป็นยังไงเรื่องราวของขนเป็นยังไงตลอดทั้งความสภาพความเป็นจริงของสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างไรใจของเราอยู่กับหนัง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 ความรู้ในเรื่องของหนังก็จะเกิดขึ้นในขณะที่ใจของเราอยู่กับหนังนั้นจึงความรู้ไม่ต้องไปอยากให้เขาเกิดความรู้ขึ้นเพราะเขามีอยู่แล้วความแจ่มแจ้งไม่ต้องไปปรารถนาให้เขาแจ่มแจ้งในเมื่อเราศึกษาให้พอความจริงเขาเป็นยังไงความจริงเขาเป็นยังไงในสิ่งที่ใจของเราเข้าไปดูหรือเข้าไปศึกษานั้นมันลูกขึ้นมาด้วยเราเอาใจเขาไปดูก็เหมือนตาของเราอย่างนี้ดูอันนั้นดูอันนั้นดูอันนั้นดูมันจะต้องมีความรู้ขึ้นในสิ่งที่เราดูนั้นว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างไรสิ่งนั้นเป็นยังไงสิ่งนั้นเป็นยังไงยิ่งดูนานเท่าไหร่ความรู้สิ่งที่เราไม่เคยรู้ก็จะเกิดขึ้นความรู้สิ่งที่เราไม่เคยได้ยินก็จะเกิดขึ้นในขณะที่เราดูก็ใบไม้ดูอยู่นั่นมันจะเห็นเป็นเอ็นเห็นเป็นเส้นเห็นเป็นเซลล์อะไรต่ออะไรเห็นเป็นสีต่อถึงว่าใบไม้รูปร่างเป็นลักษณะไหนแล้วบนใบไม้นี่ใครไปตั้งชื่อตั้งเสียงใบไม้นี่เขารู้ไหมว่าเขาเป็นใบไม้ใบไม้เขารู้ไหมว่าใครไปตั้งชื่อตั้งเสียงใบไม้เขาเป็นใบนี่เขารู้ไหมว่าเขาเป็นใบไม้ใบโม่งใบไม้เขามีลมมาพัดขาดมีคนไปเด็ดเขารู้ไหมว่าเขาถูกไปเขาหลุดจากเขาหล่นใบไม้อ่อนใบไม้แข็งใบไม้เหลืองใบไม้หลุดใบไม้รู้ไหมใบไม้หล่นถึงดินใบไม้รู้ไหมอ
มันเป็นความคิดขึ้นมาเอามีหยิบใบไม้ที่มันหล่นน่ะรู้ไหมว่าเป็นใบไม้รู้ไหมว่าเป็นใบไม้แก่รู้ไหมว่ามันลงมันหล่นอยู่กับดินสรุปแล้วมันไม่รู้อันนี้เราต้องศึกษาเราศึกษาหรือไม่ศึกษาของจริงอันนี้เขามีอยู่แล้วพอเป็นจริงอยู่อย่างนี้แล้วอะไรทั้งหมดก็เช่นเดียวกันเชื่อว่าผมขนเล็บฟันหนังส่วนไหนก็ช่างไม่ได้แตกต่างอะไรกันใบไม้ที่เราเห็นกระตาเห็นกระตาแต่ตาไม่บอดจึงวันท่านว่าศึกษาได้ดีเนี่ยมีปัญญาเป็นคำว่าศึกษานี่ไม่ใช่แต่เอาบ่ายเอาตำรามากันอันนั้นมาเรียนตำราเรียนแต่ตำราไม่รู้ของจริงหรอกทำไมยังไม่รู้ของจริงมันไม่เห็นของจริงมันเห็นแต่ตำราสวดกันอยู่เสมอบางทีสวดเช้าบางทีสวดเย็นบางองค์สวดหยุดวันหนึ่งไม่สามารถที่จะนับครั้งใดทำไมจึงสวดมากนักบางทีนั่งภาวนาก็สวดเดินอยู่ก็สวดคำว่าสวดไม่ใช่ว่าจะสวดออกเสียงอย่างเดียวสวดในใจก็เรียกว่าสวดสาธยายได้เรียกว่าสาธยายในใจทำทุกอย่างทำอย่างไหนเป็นวิธีการที่จะแก้ใจของเราทำทั้งนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงตรัสไว้ทำอะไรเป็นไปเพื่อแก้ความโลภความโกรธความหลงอันนั้นเป็นธรรมเป็นวินัยพระศาสดาสอนอย่างนั้นธรรมที่ไม่เป็นไปเพื่อความละความโลภละความโกรธละความหลงเป็นไปเพื่อส่งเสริมสนับสนุนความโลภความโกรธความหลงอันนั้นไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินัยพระศาสดาไม่ทรงสอนอย่างนั้นตำราไม่มีนะความโลภตำราไม่มีความโกรธตำราไม่มีความหลงความโลภอยู่ที่ใจความโกรธอยู่ที่ใจความหลงอยู่ที่ใจในเมื่อความโลภอยู่ที่ใจดู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 ที่ใจตั้งใจดูอยู่ขณะตั้งใจดูอยู่เพ่งแน่วแน่อยู่กำหนดแน่วแน่อยู่ความโลภไม่มีนี่จึงเป็นธรรมกำจัดความโลภความโกรธก็เหมือนกันมันโกรธ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 โกรธไม่มันมากโกรธน้อยโกรธใครก็ช่างหรือโกรธอะไรก็ช่างโกรธยังไม่มีเหตุไม่มีผลอะไรก็ช่างเกิดหงุดหงิดขึ้นมาเขาเรียกว่าเครียดหรือเรียกว่าประสาทดู
ดูที่ใจเพราะจะมันใจเท่านั้นเป็นดูที่จิตจิตเท่านั้นเป็นตั้งใจดูอย่าไปตั้งใจแล้วก็เลยตั้งใจแล้วก็เลยไปเลยไปก็หมายเข้าไปในเรื่อง2เรื่อง3เรื่อง4เรื่อง10เรื่อง20ไปจะเรื่องไหนเรื่องไหนก็ช่างเถอะแล้วมันก็จะกลับมาไอ้เรื่องที่เราโกรธนั่นแหละมันกลับมาก็ดีแล้วทีนี้กลับมาแล้วไม่ให้ไปนั่นนะถ้ามันกลับมันไปแล้วมันกลับถึงไปแล้วมันไม่กลับเรามีสติก็เอากลับมาตรงนี้นี่ตรงนี้นี่ความโลภตรงนี้ความโกรธอยู่ตรงนี้เราปฏิบัติเพื่อละความโลภละความโกรธเราก็ต้องเรียนรู้ศึกษาจุดไอ้ตรงที่โลภตรงที่โกรธดูไปจริงๆ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 ดูจริงๆความโกรธก็หายตั้งใจดูจริงๆความโกรธไม่มีในใจในเมื่อความโกรธไม่มีในใจความโกรธมาจากไหนความโกรธเกิดมาจากอารมณ์ที่ใจของเราส่งไปเกี่ยวข้องความโกรธเกิดจากอารมณ์ที่ไม่ชอบใจใจของเราไปเกี่ยวข้องใจของเราไปเกี่ยวข้องใจของเราไปปรุงไปแต่งเกิดจากสังขารตัวปรุงตัวแต่งขณะเราดูใจขณะดูจิต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 ตัวสังขารไม่มีเพราะเราไม่ให้จิตของเราปรุงเราไม่ให้จิตของเราคิดในเมื่อความคิดความปรุงไม่มีไอ้ตัวโกรธมันก็ดับเพราะตัวที่สร้างความโกรธมันเกิดเป็นไฟอย่างเงี้ยปิดสวิตช์ฟับพับเนี่ยไฟดับตัวสังขารตัวปรุงให้เกิดตัวเกิดความโลภเกิดความโกรธก็เช่นเดียวกันโกรธเกิดความรักเกิดความชังก็เช่นเดียวกันปิดสวิตช์พับอย่างเงี้ยความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความรักไม่มีความชังไม่มีกิเลสตัณหาราคะโทสะไม่มีในขณะที่ปิดสวิตช์นั้นทำอะไรที่เป็นธรรมเพื่อดับกิเลสดับตัณหาดับราคะโทสะดับโลภโกรธหลงอันนั้นเป็นธรรมเป็นวินัยพระศาสดาสอนอย่างนี้มันเห็นอยู่นี่ไม่มีดอกถ้าจะมีหลักวิชาการใดๆหลักวิชาการใดๆสูตรใดๆเอามาสอนนะสอนแก้ใจในเมื่อสอนแก้ใจไม่ได้เขาก็สอนส่งเสริมไปเรื่อยๆไปเรื่องโลภก็สอนให้โลภได้มากขึ้นมากเพิ่มขึ้นมากเพิ่มขึ้นมากเพิ่มขึ้นมีเท่าไหร่ไม่พอความโกรธก็ไม่มีสูตรอะไรที่จะไปสอนถึงจะไปสูตรสูตรเมตตาละความโกรธอันนั้นมันเป็นสูตรแต่มันไม่ได้นะจะเมตตาจิตนี่เป็นเมตตาซะก่อนทำจิตของเราให้ละความโกรธได้ความโกรธไม่มีในขณะนั้นนั่นแหละจิตไม่จริงจะเกิดเมตตาจะไปแก้กันข้างนอกแก้กันข้างนอกนะนักเข้าแก้ความโกรธก็ใครๆก็เอาระเบิดไปใส่กันเท่านั้นหรือเอา M15 M16 M150ไปใส่กันเท่านั้นมันจะมีอะไรแก้ความโลภแก้ความโกรธแก้ที่จิตของเราเพราะความโลภความโกรธ
เกิดขึ้นมีขึ้นในจิตของเรานี่ดับไฟมันก็ต้องดับจุดที่มันเป็นไฟมันเกิดไฟจะไปดับแต่แสงเพราะไม่ว่าเป็นโรคประสาทเขาก็ว่าเป็นบ้าทั้งนั้นเดี๋ยวนี้การแก้ไม่เคยถูกจุดผลออกมาเป็นยังไงในเมื่อแก้ไม่ถูกจุดผลออกมาเป็นยังไงตามวัดตามวาชอบมีแต่หลวงปู่หลวงพ่อหลวงตาตามวัดตามวาบางที่ไม่มีหลวงพ่อหลวงตาก็เป็นวัดร้างพอมันแก้โดยการแสวงหามาเพื่อแก้ต้องเป็นการกำจัดตัวที่มันต้องการนั้นการแสวงหามาเพื่อแก้มันก็เหมือนกับเอาน้ำมันไปเทใส่ไฟควรที่ไฟมันเจอน้ำนี่ไฟมันจะดับมันกลับไปไฟมันเพิ่มแสงขึ้นเพิ่มความร้อนยิ่งขึ้นไปจึงว่าตาจะปริยันโตสรีระร่างกายของเราทั้งหมดนี่ทุกส่วนเป็นธรรมเพื่อกำจัดหรือกิเลสราคะโทสะและโมหะใดทั้งนั้นจิตของเราทั้งจิตก็เป็นธรรมที่จะแก้ราคะโทสะโมหะได้ทั้งนั้นในมหาสติปัฏฐานผู้ปฏิบัติตั้งใจปฏิบัติต้องได้สำเร็จมรรคผลอย่างไม่ต้องสงสัยก็พวกแก้อยู่ที่จิตแก้อยู่ที่กายและจิตนี่ฝนทั้งให้เป็นเข็มฝนอยู่ตลอดเวลา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 ตั้งใจฝนอยู่อย่างนั้นเข็มทั้งก็เป็นเข็มขึ้นไม่ได้คำว่าฝนทั้งให้เป็นเข็มท่านอุปมาใจที่จะเป็นเข็มทะลุปลุกโป่งอะไรไม่มีข้องเมียมีค่าต้องอาศัยความตั้งใจอุปมาเหมือนกับฝนทั้งให้เป็นเข็มทั้งคิดดูลูกเข็มคิดดูลูกเขามาฝนไม่ใช่เจียระไหนไม่ใช่เครื่องใช้เครื่องไม้เครื่องมือถึงที่ใช้เครื่องมือยังไงก็ช่างเถอะความละเอียดที่จะแหลมเป็นเข็มมาไม่ได้สรุปแล้วต้องใช้ความพยายามต้องใช้ความตั้งใจมีความตั้งใจที่ไหนมีความสำเร็จที่นั่นมีความพยายามที่ไหนมีความสำเร็จที่นั่นมีความอดทนที่ไหนมีความสำเร็จอยู่ในท่านที่มีความอดทนนั้นเสียซ้ายเสียขวาหาความเที่ยงความตรงแน่วแน่ไม่มี
แก้ไม่ได้ดอกแก้ความโลภแก้ความโกรธแก้ความหลงแก้กิเลสตัณหาอาสวะแก้ไม่ได้ก็เพราะใจมันไม่อยู่ในจุดที่กิเลสตัณหาอาสวะจุดที่เกิดของกิเลสตัณหาอาสวะใจมันไม่เข้าถึงเข้าถึงอยู่ที่นั่นเข้าถึงอยู่ที่นั่นเข้าถึงอยู่ที่นั่นดูอยู่ที่นั่นดูอยู่ที่นั่นดูอยู่ที่นั่นแล้วไม่มีอะไรดูจริงๆไหมดูทุกอย่างดูจริงๆดูจริงๆดูให้ถึงตัวถึงตนเข้าไปแล้วไม่มีอะไรท่านเรียกว่าสัพเพธัมมานัตตาทำทั้งหลายไม่มีอะไรหรอกเป็นของว่างอนัตตาก็คือว่างที่เราจะรู้ว่าว่างเราต้องเข้าถึงจุดนั้นจุดที่ว่ามีตัวมีตนจุดที่ว่ามีตัวมีตนนั่นแหละเอาเข้าไปอยู่ในนั่นเข้าไปดูอยู่นั่นเข้าไปดูอยู่นั่นอะไรเป็นตัวเป็นตนตัวตนมาอยู่ตรงไหนตัวตนที่เป็นส่วนรูปส่วนนามเขาไม่เคยบอกเขาเป็นตัวเป็นตนไว้เขาไม่ได้บอกเขาว่าเป็นผมกินเป็นขนเป็นเนื้อเป็นฟันเป็นหนังเขาไม่ได้บอกว่าเขาเป็นอะไรสักอย่างเขาเกิดเขาก็ไม่รู้เขาตายเขาก็ไม่รู้โลกธาตุที่เป็นส่วนรูปเหมือนกันหมดนี่ต้องเข้าให้ถึงเข้าให้ถึงแล้วมันก็ตาของเราเห็นอะไรก็รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรตาไม่เห็นมันเดาเอาอย่างนั้นมันไม่แล้วหรอกเรียกว่าโดนเดาพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสมาแล้วไม่ให้รู้อย่างโดนเอาเดาเอาไม่ให้รู้อย่างคาดคะเนให้รู้ด้วยการรู้จริงเห็นจริงจึงเป็นความรู้ความรู้นั้นจึงเป็นธรรมที่จะแก้ความโลภความโกรธความหลงรู้แบบโดนเดารู้มันก็ยังโลภรู้ก็ยังโกรธรู้ก็ยังหลงจิตของเราจิตของเราจิตของเราโกรธตัวนี้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 ราคะเกิดขึ้นตัณหาเกิดขึ้นเกิดขึ้นในจิตราคะตัณหาเกิดขึ้นเกิดขึ้นในจิตความโกรธเกิดขึ้นเกิดขึ้นในจิตนี่ได้การบ้านแล้วดูเข้าไป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 ตั้งใจดูจริงๆให้มันแน่ว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 ไม่แน่วแน่จริงๆไม่ยอมเราจะยันได้คำตอบยังไม่ชัดให้แน่วแน่ลงไปแล้วนี่คำตอบจะเกิดขึ้นจะได้รับคำตอบขณะที่จิตแน่วแน่นั้นจิตจริงๆเขาไม่ได้มีกิเลสตัณหาอะไรจิตสักแต่ว่าจิตสักแต่ว่าไม่ได้คำว่าจิตจิตไม่ได้ของจริงที่ว่าจิตของจริงที่ว่าจิตที่เรารู้อยู่เห็นจูดอยู่ที่โลกกฎที่เราสมมติว่าจิตอันนั้นก็สักแต่ว่าเท่านั้นเขาไม่ได้เป็นอะไร
แล้วกิเลสตัณหามันจะเกิดจากนั่นได้ยังไงตัวแก้ต้องแก้ให้เข้าถึงของจริงถ้าว่าแก้ไม่เข้าถึงจริงอ่ะยิ่งแก้ยิ่งยุ่งยิ่งแก้ยิ่งสับสนนักเข้าไม่แก้มันออกนอนดีกว่าไม่แก้มันออกอยู่อย่างนี้ก็สบายแล้วไปไหนก็มีแต่ว่าจะถือบาตรไปตรงไหนแต่เต็มบาตรทั้งนั้นแล้วนุกสนานผ้าผ่อนทนสบายอะไรเครื่องใช้ไม่สอยวันนั้นเดินทางไปทางโน้นมีพระองค์หนึ่งท่านก็มีน้ำใจมาถามอะไรเท่าอะไรแล้วก็คุยกับโยมอยู่คุยกับโยมแล้วก็ไม่ได้ลงจากรถซ้ำเห็นโยมที่คุ้นเคยก็ทักทายกันไปท่านก็เดินถามว่ามาจากไหนมาจากไหนอะไรแล้วเลยไปล่ะท่านพูดเป็นตัวเบอร์ตัวเลขขึ้นมาสรุปแล้วท่านเที่ยวเดินบอกเบอร์บอกเลขให้โยมไอ้โยมก็บ้าไปตามที่พระบ้านั้นเป็นส่วนมากหรือไอ้แมลงวันเขียวนี่มันได้เกลียมันได้กลิ่นของเหม็นมันก่อนบินตามกันเป็นฝูงๆมันตามแต่ของเหม็นตามแต่ของเน่าจึงมีกลิ่นเหม็นเป็นฝูงๆแต่แมลงผึ้งเขาไม่บินตามของเหม็นไม่ได้บินตามของเน่าเขาบินไปตามจุดตามสถานที่มีกลิ่นหอมทำไมจึงไปเดินเที่ยวหาบอกเลขบอกเบอร์ชาวบ้านก็เพราะมันไม่เห็นกายเห็นจิตความโลภความโกรธความปรารถนาต้องการมันก็มีเต็มที่จะเพิ่มขึ้นเพราะสิ่งเหล่านี้เขาไม่อยู่ตัวตาเห็นหูได้ยินตาหูเห็นหูได้ยินตาเห็นหูได้ยินมันมีแต่จะเพิ่มขึ้นทำยังไงเจ้าของจะมันจะได้เพิ่มตามความไอ้ตามความต้องการของกิเลสนั้นก็ออกตระเวนหาเหยื่อล่ะพักอยู่ตรงโน้นป่าชาติตรงโน้นพักอยู่องค์เดียวท่านพูดนะพูดอย่างลักษณะการโฆษณามันอโลขายยาอย่างนั้นนะเหมือนกับท่านอะไรยกเข้าหาเสียงกันนั่นนะเราเลี้ยวดูเหมือนกับคนเมายาบ้าอันนี้ก็สลดใจสนุกใจของคนมืดคนบอดด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาทำไมยังมืดทำไมยังบอดก็เพราะไม่สนใจศึกษาของจริงไม่ศึกษาตามที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนเอาไว้กายานุปัสสนาจิตตานุธรรมานุปัสสนาอันนี้เป็นธรรมกายและจิตของเรานี่ล่ะพระพุทธเจ้าสอนให้รู้เห็นอันนี้ไม่ต้องคิดว่าปฏิบัตินี่ถูกสูตรไหนสูตรไหนไม่ต้องคิดตัดออกซะให้หมดเลยตัวคิด
ผมขนเล็บฟันหนังเขาไม่ได้คิดจิตจริงๆเขาก็ไม่ได้คิดจิตสักแต่ว่าจิตไงเล่าเอาใจเขาไปดูใจเขาไปดูไปเห็นให้ได้ไม่ต้องไปกลัวที่จะไม่มีปัญญาแตกฉานปฏิภาณกว้างขวางไม่ต้องไปกลัวจะกลัวอย่างนั้นตัวกิเลสทั้งนั้นกลัวจะไม่เก่งมันบ้าจังไม่น่าบ้าแล้วก็บ้าตามกิเลสกันโอ้โหเรียนกันอย่างนั้นเรียนกันอย่างนี้เรียนประถมยังไม่พอเรียนมัธยมเขาอีกเรียนมหาวิทยาลัยเขาอีกเรียนปริญญาเอกเขาอีกเป็นด็อกเตอร์คุณไม่ใช่ประมาทให้เขาเรียนกันแต่จะเอามาแก้กิเลสไม่ได้ดอกเก่งขนาดไหนมันก็เก่งอยู่ในกรอบของกิเลสอยู่ในกำมือของกิเลสเก่งอย่างที่เรียกว่ากิเลสมันกำมาอยู่เก่งอย่างที่กิเลสมันกำมาอยู่แล้วมันจำเป็นจะต้องปล่อยให้หลุดไปไอ้เป็นไปไม่ได้เด็ดขาดอย่าว่าจะเรียนแผ่นดินนี่เลยเรียนเมืองฟ้าก็ช่างพูดอย่างนี้มันพิจารณาแล้วนะมันไม่พิจารณาชัดมันพูดไม่ได้ดอกพอบางทีมันกระทบกระทบกิเลสมันกระทบกิเลสก็ช่างมันนี่เพราะเราต้องการที่จะต่อสู้กิเลสอยู่ตลอดเวลาเพราะมีกิเลสเท่านั้นมันจะทำลายโลกมีแต่กิเลสเท่านั้นมันจะทำลายโลกให้ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟทำลายความสงบร่มเย็นของโลกมีแต่กิเลสเท่านั้นมันจะทำลายศาสนาเกิดไม่มีอะไรเกิดได้หรอกเกิดคือความอยากจะหาความอยากให้มันมากให้มันความอยากมันพอเกิดมันอยากเสพอยากสมในฐานความเป็นตัวผู้ตัวเมียจะเสพสมให้มันหมดพอให้มันอิ่มมันหมดมันอิ่มไม่พอมันอิ่มไม่เป็นพูดถึงความอยากความโลภมันอิ่มมันอยากมันอิ่มไหมหรือมันอิ่มหรือมันจะไม่อยากหมดความอยากอิ่มเพราะการเลิกอิ่มเพราะการละอิ่มเพราะเห็นจุดที่ทำให้เกิดอิ่มเพราะเห็นจุดที่หิวจิตเท่านั้นเป็นจุดที่เกิดของความอยากจิตเท่านั้นเป็นจุดที่เกิดของความหิวเห็นจุดนั้นเห็นจิตเป็นจุดที่เกิดความหิวคำที่หิวมาตลอดกาลอิ่มในขณะนั้นทันทีเรียกว่าอิ่มในธรรมอยากรู้ธรรมก็ไม่ก็ได้ไม่แล้วจะอิ่มในธรรมหิวจะไม่มีหรือความหิวทั้งหมดไปทันทีในขณะที่รู้เห็นธรรมที่อิ่มที่พอนั้นอ
ไม่มีความอยากใดๆที่อยู่ในนั้นเรียกว่าเป็นจุดที่อิ่มที่พอไม่มีความบกพร่องใดๆไม่มีความหิวใดๆอยู่ในนั้นทำไมยังไม่หิวเพราะมันเพราะไม่มีจุดบกไม่มีตรงบกพร่องไม่มีจุดบกพร่องอิ่มจึงว่าจุดอิ่มดูที่จิตของเราดูที่จิตของเราดูที่จิตของเราให้เข้าถึงจิตจริงๆส่วนมากมันเข้าถึงแต่สนิมมันเข้าถึงเหล็กที่เข้าถึงจุดที่ไม่มีสนิมเลยเอาเหล็กไล่สนิมเหล็กไล่สนิมจิตที่ไม่มีสนิมมีอยู่จิตที่พ้นจากสนิมมีอยู่เข้าถึงนั่นแล้วคำว่าสนิมที่จะเกาะกินไม่มีเพราะที่นั้นไม่ใช่สถานที่เกิดของสนิมทำความสงบให้ยิ่งทำความสงบให้ยิ่งทำความสงบให้ยิ่งอย่าไปเป็นบ้าอย่างที่สงบมากไม่มีปัญญาไอ้ปัญญาอย่างพุ่งซ่านดินมันไม่ทำให้กิเลสมันขานักเนยนักขนนักแข้งมันหลุดไม่แต่เส้นน้อยๆหรอกแม้แต่ศีลท่านก็ยังวารักกิเลสทำลายกิเลสฆ่ากิเลสได้สมาธิก็ต้องเป็นธรรมที่จะละกิเลสทำลายกิเลสฆ่ากิเลสได้แล้วปัญญาเป็นเหตุปัญญาที่จะเกิดขึ้นก็ต้องอาศัยศีลสมาธิเป็นเหตุไงแล้วสมาธิคือความสงบจะเสียหายตรงไหนให้สงบมากๆสงบมากๆคิดถึงคำพูดที่ท่านพูดกันมาพูดกันไว้ผู้ที่เข้าถึงฌานผู้นั้นใกล้ถึงพระนิพพานอย่าไปหาความสับสนความสติปัญญาอย่างโลกโลกเอามาแก้กิเลสไม่ได้ต้องเอาสติปัญญาต้องเอาสติปัญญาที่ไม่มีอย่างที่โลกเขามีกันนี่เอามาแก้กิเลสเอาสติปัญญาอย่างคนโลกโลกเอาสติปัญญาอย่างความฟุ้งซ่านอย่างที่โลกเขาเป็นกันเอามาเป็นปัญญาแก้กิเลสไม่ได้ต้องเอาสติปัญญาเป็นความสงบเป็นสมาธิธรรมจริงๆอันนั้นจึงเอามาแก้กิเลสได้แก้ได้จริงๆผมรู้เห็นมันรู้ทันเห็นทันรู้ทันเห็นทันรู้ตัวกิเลสเห็นตัวกิเลสอยู่สติปัญญาอย่างโลกปัญญาอย่างที่โลกเขาเป็นน่ะมันไม่เห็นตัวกิเลสนะแล้วมันจะไปดับกิเลสได้ยังไงไม่เห็นตัวอ
จึงว่าความภาคความเพียรเพื่อความสงบของจิตเพื่อความสงบระงับของจิตจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งจนกระทั่งไม่มีอะไรไม่มีอะไรมีแต่จิตดวงเดียว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 เท่านั้นชำระสะสางทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยไม่มีอะไรที่จะชำระสะสางอีกกำหนดอยู่จุดเดียวเท่านี้แล้วมันก็ไม่มีอะไรอีกด้วยมันมีเท่านี้ก็อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ที่อยู่เพื่ออะไรอยู่เพื่อให้แก้ปัญหาจุดตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นปัญหาปัญหาจุดตรงนี้ผ่านไปแล้วทีนี้เป็นอนุผ่านผ่านทุกเรียกว่าจบชั้นเอกทีเดียวปริญญาเอกก็ว่าได้ปริญญาเอกอย่างพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเข้าถึงปริญญาเอกแล้วโทตรีไม่มีคำว่าเรื่องกิเลสตัณหาไม่มีไม่มีในจิตที่เข้าถึงความเป็นเองปนิพานเป็นธรรมอย่างยิ่งอย่างยิ่งก็คือตัวเองแล้วนี่หมายถึงพระพุทธเจ้าไม่ใช่หมายถึงเราข้อปฏิบัติที่จะเข้าถึงข้อปฏิบัติที่จะเข้าถึงถึงจิตที่รู้ถึงจุดจิตที่รู้ถึงจิตที่รู้อันนี้เป็นมรรคเป็นข้อปฏิบัติแม้แต่จิตที่รู้จิตที่รู้จิตที่รู้นั้นอยู่ที่นั้นอันนั้นก็ยังเป็นมรรคยังเป็นข้อปฏิบัติปฏิบัติเพื่ออะไรปฏิบัติเพื่อมรรคเพื่อผลปฏิบัติเพื่อรู้แจ้งเห็นจริงคำว่าศีลก็เป็นมรรคสมาธิก็เป็นมรรคปัญญาก็เป็นมรรคจิตที่รู้นั้นเป็นจิตที่รวมไว้ทั้งศีลสมาธิปัญญาเป็นมรรคทั้งนั้นต้องทะลุไปผ่านไปท่านว่าม ักก็เป็นของดับจิตที่เป็นมักจิตที่เป็นมักจิตเป็นมักจะสว่างกระจ่างแจ้งขนาดไหนเพียงไรก็ยังจิตนั้นก็ยังดับนั่นดับไปไหนเพราะจิตที่เป็นมักดับทำไมจิตที่เป็นมักไม่มีจิตไม่เดินจิตไม่ปฏิบัติจิตไม่ดำเนินแล้วจะเอาอะไรปฏิบัติมาข้อปฏิบัติจิตเท่านั้นเป็นผู้ดำเนินจิตเท่านั้นเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติเพราะจิตตื่นเป็นจิตรู้เป็นจิตสงบเป็นจิตฟุ้งซ่านเป็นจิตยึดเป็นจิตปล่อยวางเป็นจึงให้ตื่นตัวแต่อย่าตื่นตูมตื่นตูมคือยังไงตื่นตามสิ่งที่สัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายและใจนั้นตื่นตูมตูมเข้ามาตาสัมผัสรูปตูมเข้ามาหูสัมผัสเสียงตูมเข้ามาจมูกสัมผัสกลิ่นตูมเข้ามาลิ้นสัมผัสรสตูมเข้ามากายสัมผัสสิ่งที่มาสัมผัสทางกายตูมเข้ามาอารมณ์สัมผัสใจอย่าไปตื่นอันนี้สักแต่ว่าสัมผัสเท่านั้นมันจะเป็นยังไงมันก็เรื่องของเหตุคือการสัมผัสเป็นเหตุ
มันจะดูมาลักษณะไหนก็ช่างเถอะจะพิจารณาจะศึกษาให้รู้จะไม่ตื่นจะเป็นผู้ที่มีเหตุผลแล้วว่าราชสีห์เข้าใจไหมล่ะอย่าเป็นกระต่ายตรงเข้ามาขนาดไหนก็ช่างเถอะจะน่ายินดีขนาดไหนจะน่ายินร้ายขนาดไหนก็สักแต่ว่าตุ่มๆสักแต่ว่าสัมผัสเท่านั้นตาผู้สัมผัสมันก็ยังตามันก็ยังเนี่ยเอียยังเสื่อมไปเป็นตาผู้สัมผัสมันก็ยังจะดับไปเป็นหูไอ้เสียงไอ้รูปที่สัมผัสมันก็ยังเปลี่ยนแปลงไปเป็นรูปที่สัมผัสมันก็ยังจะดับไปเป็นรูปไม่ดับรูปไม่เปลี่ยนแปลงเห็นไหมหูที่สัมผัสเสียงหูอันนี้มันเป็นของเกิดหูอันนี้ก็เป็นของดับเสียงที่เป็นของเกิดเสียงก็เป็นของดับเสียงที่ไม่ดับเห็นไหมจึงว่าอย่าไปตื่นตูมตูมขึ้นมาล่ะหลงเสียงหลงสิ่งที่สัมผัสนั้นตูมขึ้นมาหลงสิ่งที่เสียงมาสัมผัสนั้นตูมขึ้นมาเราไปหลงเสียงสิ่งที่มาสัมผัสนั้นไปยินดียินร้ายว่าเป็นตัวเป็นตนว่าเป็นสิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนานี่ก็แล่นตะคุบแต่สิ่งนั้น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 แล่นตะคุบกันแข่งขันกันแล้วก็ว่าโลกวุ่นวายโลกที่ไหนจะวุ่นวายของเกิดที่ไหนจะวุ่นวายของตายที่ไหนจะวุ่นวายถ้าจะไปตามกิเลสตัณหากันน่ะวุ่นวายมีแต่ที่จะเพิ่มขึ้นเดี๋ยวนี้แก้ความวุ่นวายแก้ด้วยแก้ตามกิเลสตัณหาเอากิเลสตัณหาเป็นเครื่องแก้ความวุ่นวายยิ่งแก้ยิ่งแก้ยิ่งยุ่งยิ่งแก้ยิ่งวุ่นวายแก้โดยความสงบของใจเป็นการแก้ที่ถูกต้องที่สุดพระศาสนาของพระพุทธเจ้าจึงเป็นศาสนาเพื่อความสันติแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติและเป็นไปเพื่อความสันติแก่โลกต้องโลกกำลังต้องการความสงบโลกกำลังต้องการความสันติแต่จิตที่เป็นกิเลสจิตที่วุ่นวายสับสนฟุ้งซ่านด้วยอำนาจของความโลภความโกรธกำลังนี่กำลังกำเริบเป็นกำเริบเต็มที่แล้วจะเอาจิตอันนี้หรือไปแก้ความวุ่นวายจิตอันนี้หรือไปสะสมไปสร้างความร่มเย็นความสันติแก่โลกไม่มีทางดอกเยาวธรรมนุษย์เดินในแผ่นดินเลยพระอินทร์มาจากฟ้าก็ช่างเถอะไม่มีทาง